สดมอนุสรนวมทองไพรวันคือจุดที่ลุงนวมทองผูกคอตายประท้วงรัฐประหารบริเวณใต้สะพานลอยถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกใกล้สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนวมทองคือใครนวมทองไพรวันหรือลุงนวมทองคือชายอายุ60ปีเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยขณะนั้นมีอาชีพขับรถแท็กซี่ในวันที่19กันยายน2549คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติทำรัฐประหารต่อมาวันที่30กันยายน2549ลุงนวมทองประท้วงด้วยการขับรถแท็กซี่โตโยต้าคูโรล่าสีม่วงพุ่งชนรถถังของทหารที่ลานพระบรมรูปทรงม้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัส1เดือนต่อมาในคืนวันที่31ตุลา2549เขาได้ผูกคอตายกับราวสะพานลอยยื้องกับที่ตั้งสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภายหลังมีการเผยแพร่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือลงชื่อนวมทองไพรวันซึ่งเขียนไว้ก่อนที่เขาจะผูกคอเสียชีวิตในจดหมายระบุไว้ว่าต้องการลบคำสบประมาทของพลเอกอัครทิพโรจน์รองโฆษกคปค.ที่ว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้และทิ้งท้ายไว้ว่าสุดท้ายขอให้ลูกๆและภรรยาจงภูมิใจในตัวพ่อไม่ต้องเสียใจชาติหน้าคงเกิดมาไม่พบเจอการปฏิวัติอีลาก่อนพบกันชาติหน้าปล.ขอแก้ข่าวขวดยาที่พบในรถภายหลังเกิดเหตุคืออาหารเสริมแคปซูลใบแปะกล้วยไม่ใช่ยาแก้เครียดตามที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ผมไม่เครียดแต่จะประท้วงจอมเผด็จการและเสื้อที่นวมทองใส่ในวันที่เสียชีวิตด้านหลังสกรีนข้อความเป็นบทกวีของศรีบุรพาที่ถูกใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองมีใจความว่าอันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันตรพาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนปัจจุบันยังมีกลุ่มประชาชนนักกิจกรรมมาทำพิธีรำลึกนวมทองที่สะดมนวมทองอยู่ทุกปี